เรื่องเล่าจากภาพยนตร์นาคี2โดยภูริวัฒน์กิตติศรีสวัย1ในทีมงานโดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับต่างหูคู่สวยที่ยาย่ารัตยาเสตอบันใส่ในฉากหนึ่งของเรื่องโดยเขาเล่าว่าอารยธรรมอียิปต์โบราณแถบโลกตะวันตกในช่วงยุคกลางมีความเชื่อว่าแมลงต่อคือตัวแทนของสิ่งไม่ดีหรือสิ่งชั่วร้ายซึ่งในยุคนั้นแมลงต่อถูกเรียกขานมากมายอาทิเช่นมาของปีศาจเข็มของปีศาจและเข็มที่มีคำสาปแช่งของปีศาจโดยท้องถิ่นบางแห่งก็นำแมลงต่อไปเชื่อมโยงกับสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูโดยเรียกแมลงต่อว่าตัวกินงูหรือหมอของงูแต่ในทางที่ดีก็มีเช่นเรียกว่าเหี่ยวยุงเนื่องจากสังเกตเห็นว่าแมลงต่อชอบกินยุงทั้งนี้ทางซีกโลกตะวันออกเช่นญี่ปุ่นก็มีความเชื่อว่าแมลงต่อชาวญี่ปุ่นได้ให้ความสำคัญของแมลงต่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความกล้าหาญและความรักดังจะเห็นได้จากหมวกของนักรบซามูไรมักจะตกแต่งด้วยตัวนามโชคแมลงต่อซึ่งชื่อกันว่าแมลงต่อเป็นพาหนะของเทพเจ้าส่วนชาวจีนยังมีความเชื่อว่าแมลงต่อเป็นสัญลักษณ์ความรื่นเริงความโชคดีความมั่งคั่งและความรักดังจะเห็นได้จากสัญลักษณ์ของแมลงต่อเวลาจับคู่กันลำตัวของทั้งสองจะงอเข้าหากันเป็นรูปหัวใจจึงได้ชื่อว่าสัญลักษณ์ของความรักการเกิดใหม่และความอมตะจากบทความความเชื่ออันนี้จากอียิปต์จากฝั่งโซนตะวันออกจึงได้ไอเดียนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการหาสัญลักษณ์ใส่ให้ในตัวละครโดยเล่าผ่านเครื่องประดับสิ่งนี้คือความเชื่อคุณไม่เชื่อไม่เป็นไรแค่ให้เกียรติความเชื่อคนอื่นก็เพียงพอนาคี2